อันนามูนาสุดต้านคู่มาเลชวดเข้าชิงแบดฮ่องกงโอเพ่น2023การแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ทัวร์นามเนระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐ 14,700,000 บาทที่เกาะเกาลูนฮ่องกงเมื่อวันที่16กันยายน66ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศอันนานันการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ5ของรายการคู่มืออันดับ11ของโลกพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มือวางอันดับ6ของรายการคู่มืออันดับ10ของโลกจากมาเลเซียผลปรากฏว่าคู่มาเลเซียเป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่าเอาชนะพี่น้องเอี่ยมสะอาด2เกมรวด 21-13 18-21 ส่งคู่ดาวรุ่งจากไทยตกรอบชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายได้ลุ้นทุกเซตตบสาวไทยสุดต้านความใหญ่พ่ายเยอรมนีประเดิมคัดโอลิมปิกการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่16กันยายนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามประเดิมนัดแรกกลุ่ม C พบเยอรมนีเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพิมพ์พิชยา กกรำทัดดาวนึกแจ้งชัชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขนุสราต้องคำโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาพานาหัวหนองเป็นตัวรับอิสระเซตแรกช่วงต้นเกมสาวไทยทำได้ดีทำแต้มออกนำเยอรมนีไปก่อนแต่เข้าสู่ช่วงกลางเซตเริ่มมีความผิดพลาดทำให้เกมกลับมาสูสีผลัดกันทำแต้มไล่กันอย่างสนุกก่อนจะเป็นเยอรมนีที่อาศัยลูกหนักและความผิดพลาดของไทยในการเซตทำเกมรุกเอาชนะไปก่อน 25-22 ขึ้นนำไทย 1-0 เซต 2ตบสาวไทยยังคงสู้กับเยอรมนีได้อย่างสูสีและได้ลุ้นทุกแต้มแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบวกกับความใหญ่ของเยอรมนีทำให้สาวไทยเล่นลำบากก่อนจะพ่ายไปอีก 22-25 โดนนำ 0-2 เซต 3ความสูงใหญ่ของเยอรมนียังคงเป็นปัญหาที่ทำให้สาวไทยต่อกรด้วยลำบากแม้ลูกยางสาวไทยพยายามสู้สุดใจแต่ก็สุดต้านพ่ายไปอีก 20-25 สรุปไทยพ่ายเยอรมนี 0-3 เซต 22-25 22-25 20-25 โดยโปรแกรมนัดต่อไปตบสาวไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่17กันยายนเวลา 19:30 นมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนประเทศไทยปิดฉากได้ยอดฝีมือลุยเวิลด์ที่ตุรกีต่อการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ที่หน้าอาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15กันยายน2566โดยมีด็อกเตอร์ศักชัยทับสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTATเป็นประธานในพิธีปิดสำหรับการแข่งขันวันสุดท้ายรอบเช้าเป็นการแข่งขันไหว้ครูมวยไทยส่วนภาคบ่ายเริ่มตั้งแต่การแข่งขันคีตะมวยไทยและการชกของ2รุ่นคือรุ่นอายุ 18-23 ปีชายหญิงและรุ่นอายุ 15-17 ปีชายหญิงผลการแข่งขันรุ่นอายุ 18-23 ปีรุ่น45กิโลกรัมชายเหรียญทองอดิศร นุ้ยโสอะจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร
เหรียญเงินสิทธิศักดิ์ชัยชัยมงคลจากสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพาเรียนทองแดงณัฐสิทธิ์อายุยืนจากมรพ.สุราษฎร์ธานีกับชินวัตรจันตมะจากกองทัพภาคที่3รุ่น45กิโลกรัมยิงเหรียญทองอริศรานุ่นเอียดจากทหารอากาศเหรียญเงินสุขฟ้าธรณีแสงจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงจุฑารัตน์วิชัยดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรกับนฤมลมณีฉายจากมรพ.สุราษฎร์ธานีรุ่น48กิโลกรัมชายเหรียญทองบริรักษ์ดีเร็วจากกองทัพบกเหรียญเงินอนุชิตพิมานชิงพลีจากสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหรียญทองแดงสุทาวีแซ่เท่าจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรกับซัมซูสนิแลจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครรุ่น48กิโลกรัมยิงเหรียญทองกุลนัทอ่อนนอกจากทหารอากาศเหรียญเงินอภิชยาเลขมาศจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรเหรียญทองแดงรวิวรรณรักชิตจากมรพ.สุราษฎร์ธานีกับเกวลินเขียวพรหมมาจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครรุ่น51กิโลกรัมชายเหรียญทองณัฐพงษ์พงษ์พันธ์จากกองทัพบกเหรียญเงินพิทธพรอันโนจากมรพ.สุรินทร์เหรียญทองแดงรณกรยาคำจากกองทัพภาคที่3กับธนวัฒน์จิตคอนบุรีจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรรุ่น51กิโลกรัมยิงเหรียญทองนิราวันตังจิวจากทหารอากาศเหรียญเงินจิตติมาพรหมเสนจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงการทีราเฉลิมสถานจากมหาวิทยากีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรกับวีระวันเขตสักขีจากมรพ.สุรินทร์รุ่น54กิโลกรัมชายเหรียญทองทศพรศรีพรหมแหมจากกองทัพบกเหรียญเงินธราดลสนธิช่วยจากมรพ.สุราษฎร์ธานีเหรียญทองแดงวายุวัฒน์แท่นจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครกับเฉลิมชนวงเทพจากสมาคมกีจังหวัดแม่ฮ่องสอนรุ่น54กิโลกรัมยิงเหรียญทองธนิษฐาเพลินจิตจากทหารอากาศเหรียญเงินสุธาทิพย์ทองตรีพันจากมรพ.สุราษฎร์ธานีเหรียญทองแดงสุรัชดานามรักษ์จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครกับเปรมฤดีพรหมจรรย์จากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรรุ่น57กิโลกรัมชายเหรียญทองเกียรติบัณฑิตพื้นบนจากมรพ.สุรินทร์เหรียญเงินสุภกรสิริลุนจากกองทัพบกเหรียญทองแดงพสุทธิ์ขนอมจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรกับศักดาขาวเรืองมรพ.สุราษฎร์ธานีรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองอัศดาวุฒิบุญรัตน์จากมรพ.สุราษฎร์ธานีเหรียญเงินวิทย์วัฒน์อ้วนตีจากกองทัพภาคที่3เหรียญทองแดงวีรพัฒน์บุตรหลังจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรกับธนรัตน์ยังงามจากมรพ.สุรินทร์ขณะที่รุ่นอายุ 15-17 ปีรุ่น45กิโลกรัมชายเหรียญทองธัญญาไมยสีทองบูรณ์จากโรงเรียนกีฬาเทศสุราษฎร์ธานีเหรียญเงินธีรพัฒน์อีตั้นจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงนันทวัฒน์จันทร์พุ่มจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสุภสินแก้วมีจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครรุ่น45กิโลกรัมยิงเหรียญทองนรชาตังจิวจากทหารอากาศเหรียญเงินสุนิสาอนามนาจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงริการแสงทองจากสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับธิดารัตน์กันบุรีจากค่ายมวยศูนย์ตากรุ่น48กิโลกรัมชายเหรียญทองสอนฤทธิ์นาคนวลจากกองทัพภาค3เหรียญเงินเกรียงศักดิ์กายสิทธิ์จากโรงเรียนกีฬาเทศสุราษฎร์ธานีเหรียญทองแดงชาคริสลูหลิงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชกับปิยพงษ์นวลแก้วจากกองทัพบกรุ่น48กิโลกรัมยิงเหรียญทองอนุธิดาแสงขาวจากท่ามะปรางเหรียญเงินปลายฝนสุวรรณจากทหารอากาศ
เหรียญทองแดงนริศราจันชาดาจากสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิกับกมลรัตน์มีพริ้งจากสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่น51กิโลกรัมชายเหรียญทองสิทธินนท์ดำเนียมจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเหรียญเงินอมรินทร์เพชรฤทธิ์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเหรียญทองแดงอาทิตย์แสนงามจากกองทัพบกกับอภิโชคภากาจากกองทัพภาค3รุ่น51กิโลกรัมยิงเหรียญทองมณีวันเขี้ยมการจากสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหรียญเงินโสธิดาสิทธิชัยจากท่ามะปรางเหรียญทองแดงมินชยาสีมวงจากทหารอากาศกับชนัญชิตานวิจิตจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่น54กิโลกรัมชายเหรียญทองพัชรพลแสนสวัสดิ์จากกองทัพบกเหรียญเงินวิวิทวินเลนทำมีจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงคเชนตุลารักษ์จากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครกับณัฐพัฒน์ศรีนวลยอดใสจากกองทัพภาค3รุ่น54กิโลกรัมยิงเหรียญทองเอวิตราสอนฤทธิ์จากสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิเหรียญเงินวลีพรเอ็มโคกฟรุตจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงสุภัตราอินทิราชจากท่ามะปรางกับสโรชาหนูเนียมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่น57กิโลกรัมชายเหรียญเงินณัฐวุฒิพรมแก้วจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเหรียญเงินสุภโชคขุนชาญจากโรงเรียนกีฬาเทศสุราษฎร์ธานีเหรียญทองแดงธีรพัฒน์พรมเลขจากกองทัพภาค3กับสุรบดินทร์สุขดาราจากกองทัพบกรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองอภิรักษ์กุลอกจากกองทัพบกเหรียญเงินประพังกรจันทรโสภาจากภาค3เหรียญทองแดงสุกริตนาคปรีชาจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครกับสนนท์สิริดอกชะเอมจากโรงเรียนกีฬาเทศสุราษฎร์ธานีส่วนการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยประเภทบุคคลหญิงแชมป์ตกเป็นของเนตรนภาสีหาคำแท้รับเงินรางวัล 12,000 บาทอันดับ2ปิยดาสุธรรมารับเงินรางวัล 8,000 บาทอันดับ3ขวัญพิชชาภาคแก้วอริศราแยกโคกสูงรับเงินรางวัลคนละ 4,000 บาทส่วนประเภทบุคคลชายแชมป์เป็นของธนวัฒน์แสงนาครับเงินรางวัล 12,000 บาทอันดับ2ณัฐพลชัยมาศรับ 8,000 บาทอันดับ3อัครวัฒน์เจริญพันธ์ปุกกริดน้อยอุบลรับเงินรางวัลคนละ 4,000 บาทขณะที่การแข่งขันไม้มวยไทยประเภทคู่หญิงแชมป์ตกเป็นของการพิชชาสวงสิริกับเนตรนภาสีหาคำแท้รับเงินรางวัล 18,000 บาทอันดับ2ขวัญพิชชาภาคแก้วกับจิรัชยาทีคำแก้วรับ 12,000 บาทอันดับ3คัมภีรพันธ์เทียมทัศน์ไกรสิริตุลาหอมจำปาวนิสาชัยจูดกับสุพัชดาพรดำชื่นรับ 6,000 บาทส่วนประเภทคู่ชายแชมป์เป็นของพิทยาทิพย์ปราณีกับธนวัฒน์แสงนาครับเงินรางวัล 18,000 บาทอันดับ2จิรวัฒน์จิตรงับกับสหภาพลาภสถิตรับ 12,000 บาทอันดับ3นครินทร์ใจเร็วกับธีรวัฒน์ผลไทยสงปุกกริดน้อยอุบลกับอัครวัฒน์เจริญพันธ์รับเงินรางวัล 6,000 บาทส่วนการประกวดคีตะมวยไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2566 รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน 23 ปีทีมชนะเลิศตกเป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทอันดับ2วิทยาลัยมวยไทยศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทอันดับ3โรงเรียนบ้านวังโครงจังหวัดพิษณุโลกรับโล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทรางวัลชมเชยโรงเรียนวัดกองแก้วผาดกาบแก้วจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2จังหวัดพิษณุโลกรับโล่พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทด็อกเตอร์ศักชัยทับสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ
IFMA และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTATเปิดเผยว่ามาตรฐานในการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงกระแสตอบรับจากแฟนมวยค่อนข้างหนาตาบรรยากาศคึกคักสถานที่แข่งขันมีความพร้อมทางกรมพลศึกษาในฐานะเจ้าของสถานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในส่วนกิจกรรมที่จัดแข่งขันนอกเหนือจากการประชันฝีมือศิลปะแม่ไม้มวยไทยในการต่อสู้ของแต่ละรุ่นการชกแล้วนั้นยังมีเรื่องของการแสดงตีตะมวยไทยไม้มวยทำให้การแข่งขันมีเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาร่วมด้วยทำให้กลายเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นดร.ศักดิ์ชายกล่าวต่อว่าในเรื่องมาตรฐานและความสามารถของนักกีฬาทีมเหล่านี้เป็น16ทีมยอดฝีมือเรื่องของมวยไทยที่ผ่านการคัดเลือกกันมาแล้วนักกีฬาทุกคนคุณภาพใกล้เคียงกันเราจะเห็นได้ว่านักกีฬาเหล่านี้มีทักษะในการชกและมีความเข้าใจมากขึ้นการกอดรัดฟัดเหวี่ยงแบบเดิมๆน้อยลงไปสอดคล้องกับมาตรฐานที่ IFMA ต้องการให้เป็นสากลมากขึ้นนักมวยที่ชนะเลิศทุกรุ่นจะได้เป็นตัวแทนทีมมวยไทยเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ2023 IFMA Youth World Championship and U23World Cup ระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2566ที่ประเทศตุรกีต่อเนื่องทันทีซึ่งหลังจากนี้จะต้องเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารตรวจเลือดเช็คร่างกายตามขั้นตอนก่อนเดินทางซึ่งเราหวังว่านักมวยของไทยจะทำผลงานไม่น้อยหน้าชาติใดเพราะนักมวยไทยของเรามาตรฐานสูงใช้ได้เลยแต่เราจะไม่ประมาทชาติอื่นๆอีกหลายประเทศสำหรับการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566จัดโดยสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTAT ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยZกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFและสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ซึ่งจะเป็นรายการคัดเลือกนักกีฬามวยไทยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติในศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ2023 IFMA Youth World Championship and U23 World Cup ระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2566ที่ประเทศตุรกีThank you.